good, everybody? You know, it's about Junior, aka the Black Kid, as you already know. You feel me? So, when me in here. เอาจริงว่าด้วยความที่ว่าทุเนี่ยฟังเพลงเมื่อกี้นี้แล้วแบบรู้สึกเทิร์นรู้สึกแบบอยากจะถ่ายรีแอคชั่นต่อใช่ไหมแต่กูคิดถึงแบบ TBK มีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคลิปเดียวมันไม่พอแล้วทุเนี่ยเข้าใจนะบางคนก็มีฟีลเหมือนแบบว่าโอ้พี่ทุเนี่ยคืออัพคลิปเนี่ยอัพคลิปแบบปีหนึ่งครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุเนี่ยแบบก็เข้าใจอ่ะนะเข้าใจฟีลที่แบบว่าเออคือทุกคนก็รอดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุเนี่ยก็เลยแบบวันนี้ขอจัดอีกสักคลิปนึงให้หน่อยก็วันนี้เนี่ยคลิปที่ทุเนี่ยจะมารีแอคนะก็เป็นเพลงของFamily ในชื่อเพลง No Talk featuring King Aglet, Sunny Bone และ Raboy Yet K เฮ้ยเดี๋ยว King Aglet สายคำกับ Flow Sunny Bone ถ้าจะไม่ผิดเล่นคำเก่ง Raboy กูได้ฟัง Raboy ยังวะกูว่า Raboy น่าจะสาย Flow หน่อยๆแล้วก็เล่นคำเป็น Family อันเนี้ย Family จะเนี่ยคุ้นอยู่เพราะทุเนี่ยจำได้ว่าเคยฟังเวมลี่เพลงแรกๆที่ทุเนี่ยฟังน่าจะช่วงที่ทำกับเหมาไหมถ้าจะไม่ผิดกับ MF ที่ทำในชื่อเพลงอะไรนะคล่องตัวแล้วก็อีกเพลงนึงที่2คนนี้ได้มาร่วมทำกันก็คือกรุ๊ปบูมซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ฟังทุเนี่ยแนะนำเดี๋ยวทุเนี่ยจะทิ้งการ์ดให้ด้านหัวมุมแนะนำให้ไปฟังโคตรดีเพลงโคตรดีเพลงอาจจะเก่าหน่อยแต่ก็ดีทุเนี่ยพูดเลย alright ก็อ่ะไอ้เหี้ยกูนอกเรื่องเฉยเลยเมื่อกี้นี้สำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใน channel ของจูเนียร์เป็นครั้งแรกใช่ไหมก็อย่าลืม you know what you gotta do like comment คนใหม่ subscribe ไม่พอนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะรับการอัปเดตเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างใน channel ของจูเนียร์โอเคไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะสามารถติดตามจูเนียร์เนี่ยในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มมีจูเนียร์มีทั้ง IG มีทั้ง TikTokแล้วก็ Facebook page เอาจริงป่ะตอนนี้จูเนียร์เริ่มคิดที่อยากจะแอคทีฟมากขึ้นใน IG กับ TikTok ก็ถ้าจูเนียร์จะแอคทีฟอะไรมากน้อยมากแค่ไหนเนี่ยจูเนียร์แนะนำให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับ alright เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคน let's get into the reaction of No Talk เย็นเคเปิดมาทรัมเป็ตเลยครับอ่าฮะโอ้โหเฮียเดี๋ยว this one แม่งเข้ามาฮาร์ดว่ะกูขอโทษไอ้นี่ยากครับ that should be a good one to vibe with family man เวลาคุยมึงยังมาทอกยังมาคุยยังมาสุริ god damn เวลาคุยก็มาลองกูน่ะพร้อมที่จะลุยกูไม่มีเวลาคุยไม่มีมึงนี่ทุเรศเหมือนเดิมกูไม่ได้มาซ้ำเติมแต่ว่าคนอย่างมึงมันเสียเวลาคุยไม่ได้เจอนานจะมาแคปเหมือนเดิมกูยังทรัคเหมือนเดิมกูยังเวลาลุยปุ้ยออริจินอลเดินมาปล่อยรามคิดที่คอลฮิปฮอปตัวเป็นเฟสติวัลแต่มึงมันอินวิซิเบิลยังไม่มีหมดอยากจะเดินมาประกบขอโทษทีจะกูหลบกันแบบเป็นดิจิตอลยันแค่ไม่น่ารำคาญอยากจะอยู่ในวงการแต่สันดานแต่ไม่โปรเฟชชั่นนอลนั่นน่ะสิให้จะทำมานานต้องอยู่กับเสี่ยวแล้วมันเป็นธรรมดาคงไม่เคยได้รู้กันแล้วแต่มึงไม่ได้ขอร้องให้พวกมึงเก่งกูไม่รู้เวลาพวกกูจะยับบัญชาก็ต้องมันหลอกแต่พวกกูมาลุยแล้วก็ยังมีเวลาให้พวกกูมาคุยอ่ะฮะเราจะรับกันต่อจะเล่นให้กาจุยโอ้โหเฮ้ยกูชอบเมื่อกี้คิงอังเล็ดเล่นคำว่ากาจุยแต่เดี๋ยวนะกูไม่แน่ใจว่าคำว่ากาจุยเขาสะกดเป็น1 syllable หรือ2 syllable ไม่แน่ใจแต่จูเนียร์ชอบการที่เล่นคำเมื่อกี้นี้ก็คือเดี๋ยวกูจะการจุยเอ้ยคิงแอคเลตเอาเรื่องลาคุยกูเห็นว่าพวกมึงแคปมานานนอนเวสมาทำกูแทรปกันตลอดเวลากูแทรปมานานแล้วกูมาเป็นแพ็คในแทรประดับประธานกูเริ่มทำมาเล่นๆจนเปลี่ยนมันกลายเป็นงานงานโอ้ยเยสกูไม่ทำกูพูดเอาวิทย์มาคนจริงไอสัตว์มึงตามกูไม่ทันกูแทรปมัน24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันสัปดาห์ละ7วันที่มึงต้องหามาเสพกันโนแคปินมารับกูไม่คิดโกหกกูคือเด็กบ้านนอกที่พวกมึงจะต้องสู้โหยโอ้ยกูคือเด็กบ้านนอกที่พวกมึงมาต้องสู้โหThat's why. This is why I said I fuck with Sunny Bone, bro. เอาจริงป่ะเพลงไหนที่เป็นแบบที่มี Sunny Bone อยู่ในนั้นนะเว้ยกูชอบเพราะอะไรรู้ไหมกูชอบการเล่นคำของพี่แกเว้ย Like bro, Sunny Bone like damn. Look at this style like กูชอบสไตล์ของ Sunny Bone อะคือ Sunny Bone ไม่มีความเป็นแบบมันมีสไตล์อย่างนึงที่จูเนียร์ชอบอย่างซันนี่บอลมันมีความเป็นเหมือนแบบเขาพูดคำไหนคือเขา represent ออกมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลยเว้ย
นั่นคือซันนี่โบยอยู่ดีที่พวกกูมาเป็นม็อบแก๊งมาในปีกูก็แทบเหมือนเดิมมาในกาวเหมือนเดิมเก็บได้มานี่เอามาสแต็คเพิ่มเติมแต่อินคอมพวกมันแคบเหลือเกินแต่กูยังแซ่บเหมือนเดิมแต่สั่งกูยังคงนอนแคบแซ่บเสียเวลาคุยมึงไงยังมันไอ้แคบแซ่บพวกมึงอะแคบแต่กูอะแซ่บไอ้สัสบรอยังมาคุยยังมาซุยการแดนเสียเวลาคุยพวกมึงเข้ามาลองคุณพร้อมหรือจะลุยกูไม่มีเวลาคุยเสียเวลาคุยมึงไม่ทุเลเหมือนเดิมกูไม่ได้มาซ้ำเติมแต่ว่าคนเดิมมึงมาเสียเวลาคุยไม่ได้เจอนานแต่มันแคบเหมือนเดิมกูยังทรัพย์เหมือนเดิมกูจะเอาเวลาไปลุยกูไม่ฟังเรื่องน้ำเน่าตอนที่มึงมาคุยกับกูนี่มีแต่เรื่องน้ำว่าวใช้กันมาแฟนแอคเคาท์เธอไม่ชอบคนดูดกันชายหาเรื่องแม่งเศร้ากูได้ยินเพื่อนแม่งว่าวไหนว่าใครที่เจ๋งกว่ากูกูเห็นแค่แม่งเมาเรื่องมึงไม่มุกเดเมาหน้ามีเลมีแล้วพอมาชูดเดเมามึงระวังกูเด็ดกับบ้านแล้วอย่าห่างฉันต่างกันอยู่ในเจ็ดสะพานมึงนี่ควรจะเก็บอาการควรมึงได้เข้ามาในแร็ปยังต้องควรจะเก็บกระดาษไม่ได้ออกสเต็ปมันนานเพราะกูยังมีบาปไม่ถอนใจซึ่งมากกว่าเจ็ดประการและเกมนี้กูแดกมันนานเดี๋ยวกูยิงแสกกับบ้านหนึ่งนัดกับแสกกับบ้านตอนนี้กูทำไมได้ฟีลเลยกับคำวิจารณ์โอเคโอเคแบบนี้แบบนี้มึงเอาแต่ด่าแต่ส่วนเพลงมึงมาไม่รับประทาน B G V Gang และพวกมึงยังเฟกว่าพวกมึงเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไพ่อยู่ในนั้นนี่คืออะไรเนี่ยเล่นอะไรเล่นป๊อกกันเหรอหรือถ้าเกมน่ารักก็คือสมสิบใช่ไหมกูเอาจริงว่าตอนนี้กูจำชื่อเกมไพ่ไทยไม่ค่อยได้แล้วมันมีอะไรนะมีป๊อกไอ้ยากูพูดเหมือนคนเคยเล่นเนอะกูไม่เคยเล่นกูบอกไว้ก่อนกูแค่ได้ยินชื่อบ้านบอกกับเพื่อนพี่น้องกูไปกูตุ้งเด็กแค่เย็นแม่กูจะเฟดเองมีเวลาจะคุยแน่นอนมึงกูเฟดเองเสียเวลาคุยมึงยังมาทอมยังมาคุยยังมาซุยการแดงเสียเวลาคุยพุ่มเข้ามาลองมึงกูไม่จะลุยกูไม่มีเวลาคุยเสียเวลาคุยส่งต่อเหมือนเดิมกูไม่ได้ส่งต่อด้วยแต่ว่าคนอย่างมึงไม่เสียเวลาคุยไม่ได้เจอนานจะมึงแคปเหมือนเดิมกูยังแทร็กเหมือนเดิมกูจะเอาเวลาไปลุยการแดงเฮ้ยเดี๋ยว What the hell 2 MV เพลงเมื่อกี้นี้Dr. Skank เพลงนี้อีกด้วย Dr. Skank อ๋อเว้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองสรุปก็คือเพลง No Talk อันนี้ก็น่าจะอยู่ในอัลบั้มของ Toxic City ของ Family ดิใช่ไหมใช่ป่ะวะอันนี้กูไม่รู้นะแต่เหมือนช่วงจูเนียร์เห็น Family เขาพี่แกเขาโพสต์เรื่อง Toxic City อันนึงแต่จูเนียร์ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็น EP หรือว่าเป็นอัลบั้มซึ่งจูเนียร์ก็ยังไม่ได้ฟังนะแต่เห็นโพสต์มันผ่านอะไรเงี้ยเห็นโปรโมทอยู่ yeah. ซึ่งอ๋อ shit โอเคเฮ้ยเพลงแม่งมีสไตล์ดีนะกูชอบมีสไตล์มีคาแรคเตอร์มาก damn เอาจริงนะถ้าพูดถึงอ่ะจูเนียร์จำได้นะ Family คือทำดีเว้ยคือทำดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเว้ยไม่เป็นแบบจูเนียร์แล้วมันไม่เคยแบบมันไม่เคยมีรอบไหนที่แบบว่ามาฟังแล้วจูเนียร์รู้สึกผิดหวังจูเนียร์ยังไม่เคยมีเว้ยซึ่งเฟียวมาก yeah. แล้วก็อีกคนนึง King Agnet จูเนียร์เพิ่งได้ฟัง King Agnet แต่จูเนียร์ก็ได้ดูย้อนหลังช่วงที่ King Agnet ได้แข่งอะไรนะ Show Me The Money 2ซึ่งจูเนียร์ดูแล้วจูเนียร์แบบเย้เย้เย้ Yo this guy เฟียวแล้วจูเนียร์ได้มาฟังอีก King Agnet rap อีกรอบนึงก็คือในเพลงของกลุ่ม Rap Against Dictatorship ซึ่งเพลงนั้นน่าจะชื่องบประมาณป่ะน่าจะไม่ผิดลืมบอกงบประมาณเฟียวมากอันนี้บอกเลยแล้วก็อีกอันนึงที่จูเนียร์ได้ฟังแต่นั้นจูเนียร์เรียกว่าฟังผ่านๆก็คือเพลงของ King Agnetกับอาจารย์เก่งลุงเก่งนี่แหละอะไรนะ replace replace นะเก่งที่เขาเรียกกันอ่ะมึงก็รู้ว่าแค่นี้มันเพจแรปเพจโฟบ้าที่มึงฟังนี่แหละทำให้แรปแม่นโดนเคี้ยวพวกกูเดินกันมาไกลจากวันแรกถึงวันนี้ชอบตั้งแล้วแล้วก็พีทแต่ของดีแม่นโดน fail ถ้ามึงฟังทายเขาเข้าใจว่าที่แดกกันลงไปไอ้ทั้งหมดที่เขาเรียกว่าสกิลยกมือขึ้นเต็มพนมกันให้ไวหลังจะจบเพลงที่ไปแล้วพวกกูไม่จะมีกันละเบลสองคนนี้แรปกันเขาแบบทุกอย่างแบบเอาเรื่องแล้วมาเจออย่างนี้อีกแล้วซันนี่โบนอย่างที่จูเนียร์บอก never disappoint จูเนียร์ฟังซันนี่โบนครั้งแรกในเพลงอะไรวะซันนี่วะที่ว่าเป็น UDT แบบ UDT ทั้งแก๊งที่มันจะมีที่เขาร้องว่า no man can I need some pill เพลงนั้นแม่งแบบเฮียกูฟังแล้วแบบช่วงนั้นมันคือช่วงของ walk ของจริงอะเพลงนั้นแม่งคือแบบโคตรใช่แล้วก็อ๋อที่ฟีดกับ Maddie Cash ด้วยนั้นโซเบอร์ป่ะอันนั้นก็ดีแล้วก็เพลงที่ฟีดกับไซไนด้วยก็สนุกดีสุดไม่ชอบปล่อยพวกโจมปอมมันครบเลยยิ่งสูงยิ่งเสียลงจะตกบันไดเอียดแค่อันนั้นอ่ะกูอันนั้น
อันนั้นกูฟังแล้วกูแบบเย็ดเข้ไม่เชื่อไปดูเลยย้อนกลับไปดูเรียกชั่นเพลงไม่ชอบของไซไนท์ฟีเจอริ่งโอซีกับซันนี่โบนไอ้พวกจอมปลอมน่ะมาคบกันไปยิ่งสูงยิ่งเสียแล้วจะตกบันไดใช่ไหมใช่ไหมโนลิมิตยิ่งสูงยิ่งเสียแม่งตกบันไดเย็ดเข้โอ What the fuck ท่อนซันนี่โบนเย็บไปโอ้อย่างนี้เลยกูแบบกูชอบมากกูถึงบอกว่ากูชอบซันนี่โบนแบบซันนี่โบนคือ Never Disappoint และ Raboy เหมือนกูได้ฟังเพลงผ่านๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรคือแบบเคยเห็น Raboy ผ่านๆช่วงนั้นRaboy จะแรปเป็นแบบ MC Rapper มากกว่าก็คือแรปแข่งฟีลแบบRap Is Now ตอนนั้นน่าจะแข่งกับใครวะแข่งกับ MC King วะถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งนานมากและจูเนียร์ก็คือบอกไม่ถูกอะว่าสไตล์เขาเป็นยังไงแต่แค่จูเนียร์ดูจากคาแรคเตอร์จูเนียร์คิดว่าแบบต้องมีความไฮป์แน่ต้องมีความเป็นแบบไวเลนซ์มีความเถื่อนในตัว yeah. ซึ่งราบอยเนี่ยจัดมาให้แบบโคตรใช่แล้วแบบสไตล์แม่งโคตรเฟี้ยวกูชอบอันนี้กูพูดเลยว่า no talk is like say less it's like เพลงนี้มันเหมือนแบบคำตอบที่กูต้องพูดก็คือ say less like ของมันดีอะ say less โอเคเอาจริงอะนี่ก็จูเนียร์คิดว่าแน่น่าจะเป็นแบบคอมเมนต์ของจูเนียร์แหละสำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงของ Family แล้วก็สำหรับทุกคนจูเนียร์พูดเลยว่าจูเนียร์จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านลิริกส์ของเพลงนี้ yeah. ซึ่งมีลิริกส์ให้หรือเปล่าจูเนียร์ก็ไม่แน่ใจอ๋อมีลิริกส์ให้แต่จูเนียร์ว่าเดี๋ยวจูเนียร์จะอ่านลิริกส์หลังกล้องเพราะตอนนี้อยากจะให้ทุกคนแบบ enjoy ไปกับ vibe ตอนนี้มากซึ่งเอาจริงนะจูเนียร์บอกเลยว่าชอบ this is lit the style is lit จูเนียร์อย่างที่บอกจูเนียร์ชอบตั้งแต่ตอนท่อนเปิดแล้วอะ trumpetเปิดเข้ามาเหมือนเป็นทรัมเป็ตเหมือนแบบไอ้เหี้ยเหมือนกูกำลังเดินดุริยางค์หน่อยๆแล้วแบบวงปั๊บ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 โอ้โหแล้วแบบบีทดรอปเข้ามาบูมสวย I like that shit it's so beautiful นั่นแหละก็คือคอมเมนต์ของจูเนียร์ในเพลงนี้ชื่อเพลง No Talk ซึ่งจูเนียร์อยากพูดว่าเฟี้ยวและเชี่ยเฮ้ยกูเริ่มอยากจะคิดอยากจะทำแบบเรตติ้งแล้วอ่ะอยากจะทำแบบเรตติ้งว่าแบบเพลงนี้กูให้เต็มกี่คะแนนอ่ะเอางี้แล้วกันเพลงนี้เนี่ยจูเนียร์ว่าจูเนียร์ขอทำเรตติ้งเป็นคลิปแรกเลยแล้วกันอ่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยจูเนียร์ให้เลยเต็ม10เลยนะกูขอให้8.3 เต็ม10คือที่ให้ 8.3 ไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือเพลงมันเฟี้ยวสไตล์มันเฟี้ยวแต่แบบจูเนียร์ไม่รู้ว่าอยากจะให้10ป่ะคือแบบไม่อยากจะให้แบบทันทีอ่ะ yeah. คือแบบเพลงมันดีจังโอเคว่าอ่ะ 8.3 นะ 8.3 เต็ม10ไว้สำหรับเพลงหน้าเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงว่าสกอร์เนี่ยที่จูเนียร์จะให้เนี่ยเท่าไหร่โอเคป่ะไม่แน่นะถ้าจูเนียร์มีโอกาสนะอยากจะทำแบบเหมือนแบบท็อปซองออฟเดอะวีคอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ถ้าจูเนียร์มีโอกาสทำนะเดี๋ยวจูเนียร์จะทำให้ทุกคน yeah. alright เท่านี้แหละนี่ก็คือ reaction ของจูเนียร์ในเพลงนี้เนาะก็ถ้าจูเนียร์พูดอะไรตกหล่นก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าขอโทษโอเคแล้วก็อย่างที่จูเนียร์พูดตามเช่นเคยก็ใครอยากจะให้จูเนียร์ react เพลงไหนเนี่ยกรุณาคอมเมนต์ให้จูเนียร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์โอเคนะอย่างที่บอกคอมเมนต์ subscribe สำหรับคนใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะรับการอัปเดตเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในช่องของจูเนียร์นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถติดตามจูเนียร์ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบบไหนก็ตามได้หมดจูเนียร์มีทั้ง Facebook page IG แล้วก็ TikTok นะครับก็เดี๋ยวจูเนียร์ก็จะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างเหมือนกัน I believe that's all for today and I hope you guys had a good time I hope you guys enjoyed this reaction I'm not going to say anything more than this I hope you guys enjoyed yourself and have a good day all right so that's it I'm out okayPeace out, gang. Have a good day. Have a lovely day. เห็นเซเลียนนี่เมื่อกี้เห็นส่งกันต่อยับเลยซึ่งนั่นนะ I like that. ตั้งแต่กูกลับมาของดีจริงๆ Peace out.